ที่ภูเก็ตค่ะบริเวณในตัวเมืองเลยนะคะเนื่องจากว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักอ่วมเลยแล้วก็ทำให้มีน้ำขังรอการระบายหลายจุดค่ะน่ากลัวมากแล้วฝนก็ยังคงตกกระหน่ำลงมาในตอนที่ผู้สื่อข่าวนะคะก็ถ่ายภาพเนี่ยมาให้ได้ชมกันตั้งแต่ช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาจนต่อเนื่องนะคะเช้าวันนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องจนทำให้มีน้ำท่วมขังหลายจุดบางจุดก็มีน้ำไหลหลากจากเทือกเขาจนมีน้ำสีแดงขุ่นเช่นกันสีเนี่ยเป็นโคลนแดงแบบนี้ไหลลงมาท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนมีจุดไหนบ้างนะคะคุณผู้ชมมีตั้งแต่บริเวณแยกอนุสาวรีย์ท่าเรือบ้านเกาะแก้วหน้าโรงเรียนมุสลิมถนนหลังโรงเรียนนานาชาตินาเกาะกระทู้โหนี่มันดูนี้นะคะนี่ขนาดแบบผ่านตรงลักษณะเหมือนเป็นรั้วนะคะแล้วก็ไหลบ่าเข้ามาในบริเวณท้องถนนนี่มันเยอะแล้วมันดูแรงมากเลยนะคุณหน่อยแน่นะค่ะแล้วก็ยังไม่มีท่าทีจะหยุดด้วยนะคะยังมีบริเวณหน้าบรูทีเชิงทะเลเคหะบ้านพรค่ะก็มีน้ำท่วมขังการจราจรนี่ไม่สามารถที่จะใช้การโดยเฉพาะรถเล็กนี่ผ่านยากเลยค่ะไม่สามารถผ่านได้นี่รถกระบะก็ต้องฝ่ากระแสน้ำแบบนี้ไปนอกจากนี้ยังมีบริเวณหลังสนามกอล์ฟฟ็อกปาล์มค่ะก็มีน้ำไหลลงมานี่อันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมเกือบครึ่งคันอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ตรงกลางถนนที่เป็นลักษณะแอ่งกระทะก็ไม่สามารถผ่านไปได้โดยทางเทศบาลเมืองกระทู้ก็รีบให้การช่วยเหลือนะคะในบางจุดที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้รับแจ้งมาว่านี่ไม่สามารถผ่านไปได้ต้องขึ้นไปบริเวณเกาะกลางรวมไปถึงในพื้นที่กำมะลาค่ะก็มีน้ำไหลลงมาจากเทือกเขาเช่นกันคือแต่ละพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตอนนี้คือถ้าฝนยังไม่หยุดตกนะคะหรือว่าไม่ทิ้งช่วงเนี่ยอาจจะทำให้มีปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเยอะมากกว่านี้นะคะก็ต้องใช้เวลากว่าจะระบายออกสู่ทะเลได้เนี่ยคุณดูสิฮะการจราจรในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็นอัมพาตกันเลยแล้วก็มีข้อมูลมาล่าสุดนะครับว่าฝนที่ตกลงมาหนักขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเฉพาะพื้นที่การจราจรบนท้องถนนเท่านั้นเครื่องบินก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีผู้ที่มาโพสต์เนี่ยฮะในโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่าตอนนี้สนามบินภูเก็ตวุ่นแล้วฝนตกหนักแบบนี้ทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยไม่สู้ดีเอาซะเลยนะครับเครื่องบินจำนวนมากที่จะมาลงในสนามบินภูเก็ตตอนนี้ต้องเปลี่ยนจุดหมายปลายทางครับเปลี่ยนไปลงที่สนามบินสำรองพื้นที่อื่นแทนหลายไฟท์จากต่างประเทศเช่นมอสโกนะครับมัสกัตนิวเดลีนะครับแล้วก็บางลำเนี่ยก็คือต้องบินกลับมาที่กรุงเทพนะคุณหน่อยแน่นะจากที่จะต้องไปลงที่ภูเก็ตนะครับบางลำต้องเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากภูเก็ตไปลงที่สุราษฎร์ธานีและซ้ำร้ายบางลำต้องเปลี่ยนประเทศเลยครับจากจะต้องลงที่ประเทศไทยต้องไปลงที่มาเลเซียและตอนนี้รายงานข่าวบอกว่ายังมีอีกหลายลำเลยนะครับที่ยังต้องบินวนอยู่ที่กลางท้องฟ้านะครับเพื่อรอสถานการณ์เนี่ยให้มันเริ่มซาขึ้นแล้วก็ค่อยประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะสามารถลงจอดที่สนามบินภูเก็ตได้หรือไม่นะครับนะคะก็สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรขอให้ต้องประสานกับทางสนามบินภูเก็ตเลยนะนี่ฉันเข้าไปดูในเพจของเพจนึงเขาเขียนว่าบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินบอกว่าสภาพอากาศภูเก็ตวันนี้แย่มากจริงๆฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำนะคะก็ทำให้เครื่องบินเนี่ยคือบางลำบินวนรอตั้งแต่7โมงเช้านะคะยังไม่สามารถลงได้เลยโอ้ตั้งแต่7โมงเลยเหรอถูกค่ะแล้วจนถึงตอนนี้เลยต้องตัดสินใจนะคืออาจจะประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะไปลงที่สนามบินกระบี่แทนหรือว่าสนามบินใกล้เคียงนะคะก็ต้องอาจจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าทางสนามบินจะออกมาอัปเดตอย่างไรบ้างแต่เพื่อความแน่ชัดเนี่ยเพื่อความแน่ชัดเพื่อความชัวร์ลองติดต่อไปที่สายการบินนะครับที่คุณซื้อตั๋วบัตรเอาไว้หรือว่าโทรไปสอบถามได้ที่สนามบินที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้องนะครับค่ะสภาพอากาศวันนี้นะกรมอุตุนิยมก็ยังคงเตือนนะคะนิยมวิทยานะเตือน35จังหวัดฝนถล่มต่อเนื่องส่วนในกรุงเทพมหานครประมาณ160ของพื้นที่นะคะใช่โดยเฉพาะภาคใต้นะครับทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ160ของพื้นที่ยังไงติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็อัปเดตนะครับกับสนามบินในพื้นที่ที่ท่านจะเดินทางไปด้วยนะครับ